ดีครับนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นประสงค์ของโครงการคือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นคนวันนี้ก็เป็นวันที่เราพบกันเพื่อดำเนินการการอบรมตามโครงการในรูปแบบของหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรกลางซึ่งเป็นรูปแบบความร่วมมือภายในเครือข่ายสถาบันคุณครูของภาคต่อต้นการอบรมในวันนี้เป็นการอบรมของหน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นักศึกษาได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานักศึกษาตามโครงการมาพอควรตามที่คณบดีได้เคยชี้แจงเป็นภาพรวมนักศึกษาได้ทราบว่าในโครงการนี้จะต้องมีการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของโครงการวันนี้กลุ่มของเราที่เข้ารับการอบรมนั้นเป็นกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของจำนวนนักศึกษาในโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของเราเป็นชั้นปีที่2จำนวน12คนชั้นปีที่3จำนวน49คนชั้นปีที่4 115คนและชั้นปีที่5ในจำนวน155คนเป็นข้อมูลที่ทางคณะถือว่าเป็นความน่าภูมิใจส่วนหนึ่งเพราะว่าข้อมูลนักศึกษาในโครงการของปีที่2ถึงปีที่5ระดับทั้งประเทศจะมีทั้งหมดอยู่ 12,272 คนและเป็นนักศึกษาที่อยู่ในโครงการในภาคเหนือตอนบน 1,324 คนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่331คนซึ่งเป็นอันดับที่2จาก13สถาบันและในชั้นปีที่5ของเราจะมีนักศึกษาอยู่155คนเป็นอันดับ1ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเช่นกันกับชั้นปีที่4เรามีนักศึกษาในโครงการจำนวน115คนเป็นอันดับ1เช่นกันสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะคุยกับนักศึกษาก็คือครูเป็นคนสำคัญของประเทศครูมีศักดิ์ศรีในการทำงานให้กับชาติซึ่งทุกคนได้รู้กันอยู่ว่าครูทำหน้าที่สร้างคนคนสร้างชาติและครูศาสตร์ของเราสร้างครูนี่คือความสำคัญที่ประเทศที่จะพัฒนาจำเป็นที่จะต้องมีครูที่มีความรู้ความสามารถเป็นครูที่ดีเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศแต่ว่าในสภาพความเป็นจริงครับการจัดการศึกษาภายในต่างๆนั้นในวงการการศึกษานั้นยังมีปัญหาหลายประการที่ไม่สามารถตอบสนองความจำเป็นและความสำคัญดังกล่าวได้ซึ่งเราเห็นว่าในวงการการศึกษานั้นก็มีการแก้ปัญหาต่างๆกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านหลักสูตรปัญหาด้านคุณลักษณะของครูปัญหาเรื่องของภารกิจงานของครูปัญหาเรื่องครูเข้าใจอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือไม่มีความสามารถที่จะบูรณาการความรู้กับท้องถิ่นอย่างไรรวมทั้งการที่ครูนั้นจะได้นำพาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการทำงานกับชุมชนนะครับจากการที่โครงการนี้ดำเนินการมาในระยะนี้สิ่งที่เราค้นพบก็คือสภาพของครูในปัจจุบันและแม้แต่คุณครูที่อยู่ในโครงการที่ได้บรรจุแล้วเราพบจุดอ่อนที่สำคัญอยู่หลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจในท้องถิ่นในหลายๆเรื่องทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาความเชื่อการสร้างความสัมพันธ์กับท้องถิ่นโดยเอาความรู้และความเชี่ยวชาญของตัวเองเข้าไปร่วมในการสร้างความรู้การมีกลวิธีต่างๆที่จะเข้าไปสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่ดีหรือแก้ปัญหาให้กับชุมชนการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้าไปทำให้ชุมชนนั้นมีลักษณะที่เข้มแข็งแข็งแรงขึ้นรวมทั้งความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกับการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งให้พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ให้เป็นชุมชนที่พ้นจากการปลอดในสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่างๆครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราพบว่ามีข้อจำกัดหลายประการในการที่ทำให้ครูดำเนินการไปไม่ได้เพราะนั้นเป้าประสงค์ของโครงการนี้นักศึกษาเขาคงทราบดีว่าเป็นการสร้างครูผู้นำรุ่นใหม่นะครับที่ต้องการให้ค
ุณครูนั้นได้นำวิชาการความรู้ต่างๆที่มาจากสถาบันเข้าไปพัฒนาชุมชนเข้าไปเอาการศึกษานั้นเข้าไปเชื่อมโยงกับการทำงานของชุมชนเป้าประสงค์หลักๆของโครงการที่จะพัฒนานักศึกษาจึงพยายามสร้างนักศึกษาให้เกิดลักษณะต่างๆได้แก่การวิเคราะห์ศักยภาพนะครับของการทำงานการวางแผนพัฒนาการออกแบบกิจกรรมต่างๆการดูแลติดตามแล้วก็การรายงานผลในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาโครงการก็จะมีส่วนในการพัฒนานักศึกษาขณะเดียวกันก็ดูผลว่าการพัฒนาของนักศึกษาการพัฒนาที่เกิดขึ้นของนักศึกษานั้นมันมีจุดใดที่ยังเป็นข้อบกพร่องมีจุดใดที่เป็นจุดที่เราจะต้องดำเนินการและพัฒนาแก้ไขต่อไปนักศึกษาทุกท่านฉันขอชื่นชมว่าท่านนั้นเป็นคนที่เก่งท่านนั้นเป็นคนที่เกิดมาแล้วมีโชคมีบุญที่ถือว่าได้รับโอกาสอย่างมากจากนักศึกษาเองเป็นนักศึกษาในโครงการนี้เพราะนั้นจึงควรกระทำให้สมกับโอกาสที่ประเทศได้มอบให้ท่านเพราะนักศึกษานั้นจะได้รับสิ่งต่างๆที่เป็นผลตอบแทนจากการทำงานในโครงการนี้จากการพัฒนาที่หลายประการดังทราบเช่นได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการนะครับซึ่งถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของนักศึกษาทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาควรกระทำให้กับโครงการฉันคิดว่านักศึกษาต้องทำความเข้าใจความต้องการของประเทศในการที่จะพัฒนาครูผู้นำให้ได้ตามโครงการแล้วนักศึกษานั้นก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีวิริยะอุตสาหะภาคเพียรให้มากในการที่จะดำเนินการพัฒนาตนเองให้เป็นระดับโครงการและสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือนักศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีการพัฒนาจิตวิญญาณของการเป็นครูให้มากยิ่งขึ้นให้ดียิ่งขึ้นให้เป็นที่สมประสงค์ยิ่งขึ้นและรวมทั้งดำเนินการสิ่งนี้จนกระทั่งเป็นบริษัทที่เป็นสิ่งที่โครงการนั้นต้องการในการได้ครูผู้นำรุ่นใหม่ของโครงการครับที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นอย่างแท้จริงในโครงการนี้ต้องการพัฒนานักศึกษาที่สำคัญอยู่3ด้านด้านที่1เน้นในเรื่องของคุณลักษณะของความเป็นครูตั้งแต่จิตวิญญาณทักษะความสามารถพฤติกรรมจรรยาบรรณนะครับรวมทั้งความสามารถพิเศษที่ครูควรมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาอังกฤษนะครับที่จะต้องยกระดับขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนประกอบของการจัดการเรียนสอนนะครับเรื่องที่2ด้านที่2ก็คือนักศึกษาในกลุ่มโครงการนี้จะต้องพยายามยกระดับความเข้มแข็งของตัวเองไม่เอางานของตัวเองทำหน้าที่เพียงในโรงเรียนหรือไม่สามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเข้ากับสิ่งที่ชุมชนต้องการหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในการแก้ปัญหาต่างๆยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาจะจบวิทยาศาสตร์มาแล้วก็สอนอยู่ในโรงเรียนแต่เมื่อบ้านเมืองเขตพื้นที่ของเรานั้นมีปัญหาเรื่องละอองพิษฝุ่นควันที่ทราบกันคนเป็นครูได้ทำอะไรให้กับชุมชนหรือยังคนเป็นครูได้ชี้แนะได้แก้ไขได้ทำให้เราเบาบางหรือไม่เพื่อทำให้ชุมชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่อันนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าประสงค์ของโครงการที่จะได้ครูรุ่นใหม่ที่เข้าใจที่จะเอางานของการศึกษาในโรงเรียนนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและท้องถิ่นนะครับยกระดับคุณภาพของชีวิตของคนในทุกสถานการณ์แล้วก็เรื่องที่3นั้นก็คือเรื่องของลักษณะพื้นที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์การปรับตัวได้กับพื้นที่โดยเฉพาะในเขตของเราก็คือพื้นที่ภาคตะวันตกนะครับทั้งหมดนี้คือสมรรถนะสำคัญ3ด้านที่โครงการต้องการให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาสำหรับรูปแบบการพัฒนานักศึกษาในโครงการในปีนี้ที่กำหนดไว้ก็จะมีอยู่3รูปแบบรูปแบบที่1นักศึกษาคงได้ดำเนินการด้วยตัวเองแล้วก็คือการพัฒนาโดยสปว.
ที่เรามีหลักสูตรออนไลน์ให้นักศึกษาได้เข้าไปศึกษาด้วยตัวเองนะครับโดยการศึกษาบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อพัฒนาตัวเองให้อยู่ในระดับที่เป็นที่ต้องการก็คืออย่างน้อย B1 สำหรับคนเป็นครูนะครับเพราะนั้นนักศึกษาก็ต้องเอาใจใส่และพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ต่างๆนะครับรวมทั้งการศึกษาบทเรียนคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งกำหนดไว้ว่านักศึกษาจะต้องผ่านอย่างน้อยปีละ1ครั้งนี่เป็นรูปแบบที่1ที่สิ่งผู้ที่รับผิดชอบก็คือตัวนักศึกษาที่จะเข้าไปสู่ระบบนี้ซึ่งทางมหาวิทยาลัยทางคณะครุศาสตร์นั้นก็ได้ประสานเรื่องนี้ลงไปที่สาขาวิชาแล้วก็เข้าใจว่านักศึกษาทุกคนได้ดำเนินการพัฒนาในส่วนนี้ด้วยความรู้ความเข้าใจแล้วนะครับส่วนรูปแบบที่2เป็นการพัฒนานักศึกษาในสถาบันผลิตซึ่งหมายถึงว่านักศึกษาขณะนี้ทุกคนอยู่ในสังกัดของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะก็จะได้ออกแบบในการพัฒนานักศึกษาด้วยตัวเองซึ่งเราได้ใช้เวลาในการกำหนดนี้เอาไว้ทั้งหมด26ชั่วโมงซึ่งอาจารย์ได้นัดหมายนักศึกษาให้ทราบแล้วว่าเราจะจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาภายในหลักสูตรชั้นปีที่2 3 4และ5ในช่วงระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง20มิถุนายนนะครับที่ทราบเพราะนั้นก็นักศึกษาก็จงกำหนดตัวเองให้มีเวลาในการเข้าร่วมการอบรมรูปแบบการอบรมนั้นก็ใช้รูปแบบการอบรมแบบออนไลน์นะครับซึ่งทางกลุ่มก็จะได้ประสานนักศึกษาให้เตรียมตัวเตรียมพร้อมในการดำเนินการต่อไปครับส่วนรูปแบบที่3เป็นการพัฒนาโดยเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอื่นในภูมิภาคซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบร่วมกันโดยมีประธานหมู่ประธานกลุ่มก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ที่ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรที่ขึ้นเป็นหลักสูตรที่พัฒนาออนไลน์ซึ่งวันนี้ที่เรามาประชุมกันคือการอบรมในรูปแบบที่3ที่นักศึกษานั้นจะมีเวลาในการพัฒนาเองใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงนะครับในวันนี้ก็จะเป็นการกำหนดและพูดคุยกันในรูปแบบที่3สำหรับการแบ่งกลุ่มนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับได้แบ่งนักศึกษาออกมาเป็นแบบนี้ครับว่าในการแบ่งกลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาในโครงการของหลักสูตรภายนอกชั้นปีที่4เราแบ่งไว้เป็น10กลุ่มชั้นปีที่5เราแบ่งเป็น6กลุ่มมีวิทยากรประจำกลุ่มกลุ่มละ3คนนะครับที่จะช่วยดูแลนักศึกษาให้ความรู้ให้ความเข้าใจแนะนำและเป็นที่เรียนให้กับคนและมีวิทยากรพิเศษจากครูในโครงการที่บรรจุในโครงการนี้ที่ผ่านไปแล้วนะครับขณะนี้เป็นคุณครูทำหน้าที่มาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษให้กับพวกเราด้วยจำนวน3คนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการดำเนินการที่กำลังเกิดขึ้นนะครับในการดำเนินการของหลักสูตรโดยภาพรวมนะครับสรุปก็คือเป็นการจัดอบรมในระบบออนไลน์ตามสถานการณ์และตามความเหมาะสมของผู้เรียนนะครับประการที่2ก็คือหลักสูตรที่เราใช้เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเดียวกันของทุกหน่วยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วเรียนรู้ร่วมกัน2วันนะครับเป็น2วันแรกที่ใช้เวลาพบกันออนไลน์พร้อมๆกันจำนวนทั้งสิ้น12ชั่วโมงนะครับในส่วนที่3นะครับของการออกแบบของหลักสูตรนั้นได้ออกแบบให้ครูได้พัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อนำชุมชนมาสู่การศึกษาโดยใช้พื้นที่ของตนเป็นพื้นที่การศึกษาหมายความว่าในการออกแบบในครั้งนี้นั้นนักศึกษาจงใช้พื้นที่ที่นักศึกษาอยู่นะครับและใกล้เคียงเป็นพื้นที่ในการพิจารณานะครับในการออกแบบที่ศึกษาร่วมกันในประเด็นที่4ก็คือการออกแบบของการพัฒนาในครั้งนี้เนี่ยต้องการให้คุณครูเกิดความถนัดและเข้าใจภาพชุมชนและได้นำความรู้ปัญหาข้อคิดที่เกี่ยวข้องกับครูและนักเรียนและชุมชนที่เกิดขึ้นมาบูรณาการโดยทั้งหมดนี้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่งที่นักศึกษาครูจะต้องออกแบบด้วยตัวเองขอย้ำนะครับว่านักศึกษาจะต้องถนัดเข้าใจและออกแบบได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็สามารถกระทำได้
โดยมีวิทยากรนะครับที่ประจำกลุ่มให้เป็นผู้ที่ให้การแนะนำนะครับประเด็นที่4นะครับของการพบกัน2วันตรงนี้ก็จะมีการทบทวนกระบวนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชุมชนและท้องถิ่นให้นักศึกษาได้นำมาพิจารณาและเข้าใจที่จะมาใช้ในการออกแบบให้เป็นแบบที่เป็นความต้องการเพื่อเอาประโยชน์ต่างๆนั้นไปสร้างสรรค์ชุมชนเพราะนั้นกระบวนการวิจัยที่ทบทวนให้นั้นก็จะเป็นกระบวนการวิจัยที่เน้นมาทางด้านของชุมชนและท้องเหมาะสมกับที่นักศึกษาจองแบบต่อไปการออกแบบจากสถานการณ์จริงนั้นนักศึกษาจะต้องใช้ข้อมูลจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้องจริงเช่นชาวบ้านครูปัญญาท้องถิ่นนะครับให้สัมพันธ์กับเครื่องมือให้สัมพันธ์กับการได้ข้อมูลแล้วก็มาทำการวิเคราะห์การสืบสวนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องเป็นปรากฏการณ์การสถานการณ์ที่ทำได้ด้วยตนเองจริงนะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะต้องคิดสัมพันธ์หาข้อมูลหาเครื่องมือจนได้เข้าโครงการของงานที่ชัดเจนโดยทั้งหมดนี้ก็จะมีวิทยากรนั้นให้คำแนะนำแล้วก็แนะนำให้ที่ศึกษาให้ทั้งหมดนั้นเป็นไปตามเป้าหมายของการทำงานพวกเราในการเก็บข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบันโครงการมีแนวคิดว่าทุกสิ่งอย่างนั้นต้องดำเนินการโดยยึดหลักความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโควิดนะครับเพราะนั้นการเก็บข้อมูลในกรณีต่างๆเหล่านี้ก็แนะนำให้นักศึกษาใช้การใช้โทรศัพท์ใช้ LINEใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีถ้าจะเกิดมีการสัมภาษณ์สดนั้นก็แนะนำว่าควรเป็นเพียงรายบุคคลนะครับแล้วก็ควรจะต้องมีวิธีการป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมแมสก์ไม่ว่าจะเป็นการนั่งห่างแล้วก็ไม่ควรใช้เป็นจำนวนมากหมายถึงกลุ่มตัวอย่างครับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้นั้นคงไม่ต้องเป็นจำนวนมากมายนะครับในการเก็บข้อมูลนี้นะครับทางโครงการจะมีการแบ่งช่วงเวลาหลังจากการพบกันในทฤษฎีทางออนไลน์2วันแล้วจะมีช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลหลังการอบรมนะครับประมาณ4สัปดาห์เพื่อให้นักศึกษาได้มีช่วงเวลาในการปฏิบัติเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับและดำเนินการต่างๆให้เสร็จสิ้นมีหลักฐานตามข้อกำหนดที่วิทยากรนั้นจะได้แนะนำต่อไปนะครับก็จะได้เป็นงานต่างๆเสร็จสิ้นนะครับสรุปนะครับรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะในหลักสูตรเครือข่ายที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้สำหรับนักศึกษาก็คือระยะที่1เป็นระยะที่เราทบทวนและสร้างความรู้ความเข้าใจดูเพื่อพัฒนาของจริงนะครับด้วยกระบวนการต่างๆนะครับ2วันนะครับและระยะที่2ก็เป็นการเตรียมการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงปัญหาของชุมชนและบริบทพื้นที่นะครับเพราะนั้นระยะที่1และระยะที่2เนี่ยมีความเชื่อมต่อเนื่องกันระยะที่3เป็นระยะที่นักศึกษานั้นจะต้องเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อดำเนินการให้ได้ถึงต่างตามเครื่องมือเพื่อนำมาวิเคราะห์นะครับแล้วตรงนี้ก็ไม่ทิ้งนักศึกษานะครับจะมีคณะวิทยากรนั้นให้นักศึกษานั้นได้รับฟังการชี้แนะรับฟังความคิดเห็นรับฟังแนวทางการทำงานของนักศึกษาเป็นที่เลี้ยงซึ่งนักศึกษานั้นก็จะสามารถติดต่อท่านได้คุณจะได้นัดหมายกับเขาต่อและระยะที่4ก็เป็นระยะพร้อมคิดของการออกแบบสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งระยะนี้ก็คงจะเป็นการรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลซึ่งนักศึกษานั้นก็คงจะต้องมีหลักฐานต่างๆนั้นมาประกอบผลในการพร้อมคิดต่างๆนะครับเป็นหลักฐานของการทำทั้งหมดนี่คือสภาพรูปแบบโดยรวมนะครับซึ่งในรายละเอียดนั้นทางคณะวิทยากรจะได้แนะนำนักศึกษาต่อไปสำหรับข้อสรุปของคณะบดีที่มีต่อนักศึกษานะครับก็อยากจะเรียนว่าประการที่1 นะครับก็ขอย้ำว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรของเครือข่ายนะครับในส่วนของเครือข่ายที่จัดเป็นหน่วยอบรมนั้นจะมีการอบรมในหลักสูตรในลักษณะเดียวกันนะครับเพื่อให้ได้ผลที่จะมาวิเคราะห์ต่อไปนะครับโดยภาพรวมนะครับของทั้งหมดในพื้นที่ภาคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่นักศึกษาต้องเข้าใจก็คือจะมีการอบรม
อีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกกันว่ากิจกรรมเสริมในหลักสูตรของสถาบันซึ่งกำหนดจัดไว้ในระหว่างวันที่15ถึง20พฤศจิกายนจำนวนทั้งสิ้น26ชั่วโมงซึ่งทางกลุ่มไลน์ของโครงการก็จะได้แนะนำแล้วก็อธิบายในรายละเอียดต่อไปนะครับในที่15ถึง20พฤศจิกายนนะครับในเรื่องที่2ก็คือคณะจะพยายามเร่งการดำเนินการต่างๆให้แล้วเสร็จเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาในก่อนเปิดภาคเรียนในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งคิดว่าจะทำให้นักศึกษาได้สบายใจที่จะได้เข้ารับการศึกษาเล่าเรียนปกติโดยกิจกรรมสนับสนุนต่างๆและจากในโครงการนั้นได้เสร็จสิ้นไปโดยเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ทางคณะผู้สาตระหนักก็คือเราเป็นห่วงนักศึกษาปีที่ห้าเป็นอย่างยิ่งก็ต้องการให้โครงการนั้นได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสนะครับในการบรรจุโดยไม่มีอะไรที่เป็นข้อจำกัดข้อติดขัดที่เกิดขึ้นครับสุดท้ายคณบดีก็ขออวยพรให้ทุกท่านผ่านกับการอบรมด้วยดีแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการพัฒนาตัวเองได้ตามเป้าหมายของโครงการนะครับทุกคนสวัสดีครับ